ถ้าเป็นเตียงแบบนี้เนี่ยนะครับบางคนก็จะเข้าใจผิดว่านี่คือ double bed แต่ที่จริงแล้วนี่คือ twin bed นั่นเองนะครับเว้ยๆๆอย่าเพิ่งนอนสิครับอย่าเพิ่งนอน don't sleep yetสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้แน่นอนเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรม Mervyn Peak สยาม Hotel หน้าจอมเทียนพัทยาพัทยาเว้นพัทยา right yeah. ผมกับวินก็กำลังจะมาพักร้อนนะฮะสัก 2-3 วันที่พัทยาแห่งนี้นั่นเองนะครับSo, when we are on? We're on sale. We're on sale. No, we're not on sale. Why? We're not objects that people are gonna buy, okay? We're people. We're not on sale, but we're on vacation. Vacation. พักร้อนนั่นเองนะครับ เราจะใช้ we're on holiday. We're on holiday นั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับ go on vacation หรือ go on holiday คือจะไปพักร้อน แต่ถ้ามาพักร้อนแล้วนะครับ ก็คือ we're here on vacation หรือว่า we're hereOn holiday. So today, when we are going to check in, okay? Yeah. Let's check in. Yeah. Look, they have baby steps for you. Let's go. สวัสดีครับ Welcome to Mervyn Peak สยามโฮเทลและจอมเทียนพัทยานะคะ Reception คือแผนกต้อนรับนั่นเองนะครับบางคนจะเรียกตรงนี้ว่า front desk front desk ก็คือเป็นโต๊ะทำงานที่อยู่ข้างหน้าโรงแรมก็ได้ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังจะเช็คอินโรงแรมเขาก็มี welcome junior Mervyn Peak guest ฝากไว้นะครับ guest ออกเสียง guest ไม่ต้องใส่รอเรือใส่ตัว r เข้าไปนะฮะ grace ไม่ใช่นะฮะต้อง a guest นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาเราจะเช็คอินนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ fill in หรือ fill out the form นะครับจะต้องกรอกอะไรไหมฮะครับเป็นเบอร์ห้องค่ะ This is called a key card key card แต่คนไทยเรียก key card key card key card นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าคุยฝรั่งต้อง key card นะครับเพราะถ้า key card เนี่ยที่จริงแล้ว card เนี่ยเดี๋ยวฝรั่งอาจจะฟังเป็นรปภ.หรือผู้รักษาความปลอดภัยนะฮะอย่างเช่นบอก take the card from the guard ให้ไปเอารปภ.จากรปภ.อีกที card นั่นเองนะครับ key card ใช่มั้ยครับ which room are we staying in นะครับผมห้องพักจะอยู่ที่ชั้น33นะคะเป็นห้อง family suiteเป็นห้อง family suite ใช่ค่ะคือเป็นห้องครอบครัวหวานเหรอฮะเป็นห้อง family suite ค่ะอ๋อนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะออกเสียงสูทนะครับแต่ภาษาอังกฤษต้องเป็น suite นะครับคุณผู้ชมครับ so we got a suite but a suite room okay ถ้าเราไปต่างประเทศอยากจะได้ห้องชุดไปบอกแค่นั้นว่าสูทรูมเนี่ยหรือแค่นั้นว่าสูทเดี๋ยวจะได้รับเป็นชุดสูทหรือเป็นห้องเก็บสูทหรือเปล่านะครับก็เป็น can I have a suite นั่นเองนะฮะโอเควิน let's go and check out the hotelNo. Why not? Because we checked in already. Oh, we checked in already, so we cannot check out yet? Yeah. Eh-heh. คุณผู้ชมครับคำว่า check out นอกจากจะแปลว่าลงชื่อออกจากโรงแรมคำว่า check out ก็แปลว่าไปตรวจสอบดูซิว่าโรงแรมของเรามีอะไรกันบ้างแล้วถ้าจะบอก check out of the hotel ถึงจะแปลว่า check out ออกจากโรงแรมแต่ถ้า check out the hotel ก็สามารถที่จะแปลได้ว่าไปตรวจดูโรงแรมโอเคนะครับวินไป let's go and check out the room okay win yeah say ขอบคุณครับพี่โบครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โบครับผมนะฮะขอบคุณมากครับพี่โบครับว้าว it's so big it's so big it's so nice it's so nice rightYeah. แน่นอนนะครับนี่ก็คือห้อง suite นั่นเองนะฮะ suite เว้นซะนี่คือห้องอะไรนะครับห้อง suite ห้อง suite แต่ถ้าภาษาไทยต้องเรียกห้องสูทห้องสูทนั่นเองเนี่ยนะครับซึ่งห้องสูทหรือห้อง suite แบบนี้เนี่ยนะครับต้องมีนะฮะเรียกว่าลักษณะชัดเจนก็คือแยกห้องนอนกับฝั่งห้องรับแขกนะครับออกจากกันซึ่งแน่นอนนะครับนี่ก็คือ the living room นะฮะ the living room ก็คือเป็นห้องนั่งพักผ่อนหรือว่าห้องรับแขกก็ได้นั่นนะครับเว้ยอย่าเพิ่งนอนสิครับอย่าเพิ่งนอน don't sleep yet โอ้โหนี่เข้ามาในห้องก็ทำทางง่วงแล้วนะครับแม้เรียกว่าห้องเนี่ยครับมันดูดพลังกันจริงๆเลยทีเดียวนั่นนะครับรู้นะว่าเราเนี่ยมาพักร้อนนะครับมาเที่ยวแต่เราก็ต้องทำงานนิดนึงด้วยนะครับวินสตันไม่ต้องครับไม่ต้องทำงานแล้วเหรอครับใช่ครับให้ใครทำครับให้แดดดี้ครับให้แดดดี้ทำอะไรครับ
ไอ้ทำงานครับไปทำงานอ๋อไอ้แดดได้ทำงานไอ้ไม่ทำงานแล้วนะและแน่นอนนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับบางคนอาจจะนึกว่ามันคือ a pillow แต่ actually นี่มันคือ a cushion นะครับก็คือหมอนพิงหรือหมอนอิงนะครับของโซฟานะฮะ hey Win if you are sleepyถ้าลูกง่วงนอน Why don't we ทำไมเราไม่ไป Why don't we check out the bedrooms Let's go So this is the bedroom เราเห็นได้นะครับเป็นเตียง king size แบบนี้เราจะเรียกว่า a doublebed นะครับ a double bed นะครับแต่ถ้ามาดูห้องนี้เนี่ยนะครับผมมาดูห้องนี้กันสักหน่อยโอ้โหดูวิวสิครับแม่เรียกว่าห้องเด็กๆวิวเหมือนจะสวยกว่าห้องพ่อแม่ซะอีกเนี่ยนะครับถ้าเป็นเตียงแบบนี้เนี่ยนะครับบางคนก็จะเข้าใจผิดว่านี่คือ double bed แต่ในจริงแล้วนี่คือ twin bed นั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเตียงเดี่ยว2เตียงแบบแยกกันเป็นฝาแฝด This room is for you and Will okay so you sleep in one bed and your brother sleeps in the other bed yeah, I'll sleep withOkay. I don't need to sleep with mom. You don't need to sleep with mom? Yeah. Oh, ไม่ต้องนอนกับแม่แล้วนะฮะนอนกับน้องชายก็ได้ใช่ไหมWow! You know what this is called? A bathtub. A bathtub, right? Yeah. หรือภาษาไทยเรียกว่าอ่างอาบน้ำก็ต้องเรียกว่าอ่างอาบน้ำสิครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอ่างอาบน้ำที่ใหญ่โตมากเลยครับ This bathtub so this is called a bathtub right เราเรียกว่าอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำ So when this is called a wash basin right yeah or the sink ใช่ไหมอ่างล้างมือนั่นเองนะครับอ่างล้างมือ and over here is the walk-in closet นะครับก็คือเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยOh, they have scales for you too. Whoa. Scales, นะครับ scales ก็คือตาชั่งนะฮะ Let's go and check out the balcony. Yeah. เอาไหมไปบัลคอนี่กันดีกว่าครับไป Oh, Winston, look at that. Yeah. What is that? A beautiful view. A beautiful view. Say view. View. View สวยมากมากสวยมากๆใช่เลยนะครับและที่โรงแรมเมอร์วินพิกแห่งนี้นะครับเป็นห้องซีวิวทุกห้องนะครับมีระเบียงทุกห้องด้วย So what is a ระเบียง in English Win? ระเบียง is a balcony A balcony นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับอยากจะเรียนเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพาลูกหลานออกมาเที่ยวออกไปดูธรรมชาติออกไปหาบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็คือ atmosphere ก็แปลว่าบรรยากาศนะครับมาพัทยาก็จะมีลมเย็นๆก็คือ a nice breeze นะครับ Winston say there's a nice breeze a nice breeze ก็แปลว่าลมโชยกำลังดีๆเลยนะครับแล้วก็มีบรรยากาศ sunset ให้ดูทุกๆเย็นที่โรงแรมแห่งนี้กับระเบียงกับ sea view ทุกๆห้องนะครับดังนั้นก็มาชมกันได้เนาะ Winston นะ do you have a nice time today yeah you have a nice time today if you had a nice time today you have to say ขอบคุณโรงแรม Mervyn Peak Siam Hotel say ขอบคุณMervyn Peak Siam Hotel ดีมากเลยนะครับผมนาจอมเทียนพัทยาเย้และนี่ก็คือรายการ Kids Talk ในช่วง Daddy Talk พ่อช่างพูดกับ Mervyn Baby Yes และวันนี้พวกเราลากันไปก่อนกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่แน่นอนครับอ่าวไทยของเราใช่ไหมครับ The Gulf of Thailand Yeah เย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ yeah! We're on vacation. Reception. Front desk. Which room are we staying in? Cushion. Double bed. Twin bed. Bathtub. Wash basin. Balcony.